คุณยุยุนะอย่าเติมต่อคำว่ายุยงส่งเสริมในทางไม่ดีนะครับยุยงส่งเสริมในทางที่สร้างสรรค์โอเคลุงเห็นด้วยทุกประการนะครับเอาล่ะคือแบบนี้นะกูว่าโอ้โหเล่นภาษาเพื่อนสูงเลยเนี่ยกูว่าต้องบันทึกเก็บไว้เลยเว้ยมันได้ผลจริงๆเว้ยเฮ้ยไอ้งอกนี่ว่าไปนู่นครับก็เพียงเก้งเดียวแล้วเนาะได้ผลจริงๆนะครับยังไม่พอรู้สึกดีอีลีเดอร์ลุงว่าไปนู่นนะครับแต่บางทีท่านบางท่านก็แสดงความเห็นมาที่เดียวกันนะว่าบางสิ่งไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดใช้ความรู้สึกใช้ความรู้เพื่ออธิบายทั้งหมดของตัวเราโอเคนะเนี่ยลักษณะการแชร์เนี่ยเขาเรียกว่าความเห็นต่างกันแต่ละท่านแต่ละคนมาอยู่ในกรอบอ้างอิงในสถานที่เดียวกันคือหน้าจอเนี่ยอ่านปุ๊บมันก็จะรู้ทันทีอย่างพวกลุงและคณะทำงานปุ๊บเราจะวินิจฉัยพวกนี้เราจะวิเคราะห์กลุ่มพวกนี้แล้วก็เอามวลรวมทั้งหมดเอาเป็นค่าเฉลี่ยของภาพมหาภาคเนี่ยเห็นไหมครับแล้วจะหยิบมาทำงานกันให้มันเกิดประสิทธิผลไปยังคนรุ่นสืบๆต่อไปเพราะสิ่งที่ลุงทำในเวลานี้มันก็จะอะไรมันก็จะบันทึกอยู่นานแสนนานยกเว้นเซิร์ฟเวอร์มันถูกทำลายล้างมันก็จะหมดไปนะเซิร์ฟเวอร์ที่มันเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็นต้นจะบอกว่าอะไรที่เขาเก็บกันนะ AIIA ที่เขาว่านะโอเคไหมแต่ก็ยังคงเหลืออยู่เพราะนั้นภาษาที่ลุงพูดสิ่งที่ลุงทำเอาไว้ผ่านจออยู่เวลานี้แม้ว่าลุงจะตายไปทำลายกันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วมันยังคงเหลืออยู่เพราะว่าโลกใบนี้ยังคงมีอยู่มนุษย์ยังคงสืบสานกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยดูสิลุงคิดยาวขนาดนั้น แล้วจะคิดได้อย่างนี้ก็ตามใจอ่ะเอาเป็นว่าโดยมวลรวมแล้วเราต่างได้รับสิ่งที่ดีด้วยกันเห็นไหมฮะมันก็จะมีมากขึ้นเป็นลำดับต่อไปนะครับนะมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มีมากขึ้นเพราะว่าลุงก็หมายมั่นปั้นมือในสิ่งที่ลุงทำกันอยู่ในขณะนี้ว่าอนาคตข้างหน้านั้นมันก็จะมาทางฝ่ายธรรมดาธรรมชาติคอมมอนเซนส์อะไรทำนองนี้ครับวิทยาศาสตร์ก็เพียงแค่เพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกนะสบายแต่ไม่ได้ความปลอดภัยมันจะมาถึงตรงนั้นนี่ความปลอดภัยความที่มีความร่างกายแข็งแรงก็มาจากสิ่งที่ลุงกำลังทำเนี่ยเป้งเดียวนี่ฮะได้ผลโอเคไหมครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจในความรู้สึกลึกๆของแต่ละท่านแต่ละคนโอเค thank you วินวิกใช้บริการลุงกับพนักงานทำงานครับผมจบข่าวครับ